เราต้องส่ง คือตรงนี้เราต้องเสียเงินแล้วส่วนใหญ่แล้วจะป่วยเป็นอะไรกันครับโดยมากก็จะเป็นหมาที่มาเนี่ยจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดมากกว่าโอ้โรคฮิตเลยมันเป็นอะไรรู้ไหมยุงกัดมั่งเห็บกัดมั่งก็จะมีเชื้อมาแล้วก็มีพวกพยาธิในลำไส้พยาธิในเม็ดเลือดในสมองอะไรมั่งเยอะไปหมดพยาธิหนอนหัวใจมั่งแล้วพวกนี้มันติดต่อไหมคะเพื่อนเนี้ยเพื่อนหนอนหัวใจนี่มันจะไม่ติดต่อค่ะครับแต่พยาธิเม็ดเลือดนี่มันก็อาจจะมีมั่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยมันบางโรคมันจะไม่ติดต่อถึงคนนอกจากพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวค่ะใครถามว่าเลี้ยงหมานี่ไม่กลัวติดเชื้อโรคเหรอรับประกันได้ว่าเลี้ยงมา40ต้องกับชีวิตมาเนี่ย ยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยเป็นอะไรเช็คสุขภาพดีมากครับค่ะเพราะว่าเราดูแลดีเราเชื่อได้ว่าเราดูแลแบบคุณป้าเนี่ย มีอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นต้องรู้ถึงหลักของความสะอาดนะฮะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะฮะอันนี้ภาพที่เห็นนี่คือที่บ้านคุณป้าปะคะใช่ค่ะแล้วเขามีการทะเลาะกันไหมครับมีค่ะสงครามประสาทเราห้ามไม่ได้เนอะพวกสัตว์ทั้งหลายพวกนี้เขาไปเดี๋ยวจะโดนลูกหลงบางครั้งเขาจะคุยกันมากกว่าเหาะกันไปบ้างอยู่กันทั้งวันทายกันแต่ถ้าว่ามองหน้ากันนะฮึทำไงคุณป้าจะห้ามเขาไงหยุดนะลูกพูดเขาดีๆเอาไม้เคาะถ้าใครนิสัยไม่ดีโดนตีห้ามได้ด้วยเหรอคุณป้าหญิงมีปัญหามากเลยนะเรื่องเวลาเลี้ยงน้องหมาหลายๆตัวรวมกันแล้วกัดที่บ้านทุกวันนี้ก็ยังกัดกันถึงกับเบ้าตาถลนเลยจริงๆกัดกันอย่างรุนแรงมากเลยเขาหยอกกันเขาเอาจริงเอาจังเอาจริงตาถลนเลยนะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโอ้โหเวลาหมาอยู่รวมกันเยอะๆแล้วไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาเขาทะเลาะกันอ่ะน่าจะมีปัญหามากทีมงานค่ะเดี๋ยวขอน้ำคุณป้าด้วยนะคะอากาศเย็นอากาศเย็นต่อใช่ทีมเดียบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยอากาศเย็นดูแลน้องหมาก็ต้องอย่างเงี้ยเวลาดึกๆเห่ามั่งอะไรมั่งก็นอนไม่เต็มพอกำลังจะหลับเดี๋ยวเห่ากันอีกแล้วก็สะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยนะฮะหมาที่บ้านพอเห่าปุ๊บอ่ะเราจะเอาหนังกระติกยิงขึ้นสังกะสีเขาก็จะรู้เขาจะรู้แล้วว่าเราโมโหนะเขาก็จะเงียบเตือนให้ทราบเตือนให้ทราบเตือนให้รู้คืนนึงก็จะมีแค่สองครั้งมีเวลาด้วยเหรอคะฮะมีเวลาด้วยเหรอคะมีเวลาสองครั้งยังไงคะพอเขาตื่นขึ้นมาถ้าเรายิงไปแล้วมาเขาไม่เงียบเราก็จะออกไปบอกว่าฉันเริ่มโมโหแล้วนะแล้วก็บอกเนี้ยเคาะไม้เคาะสังกะสีฉันเริ่มโมโหแล้วนะฉันจะนอนมั่งแล้วครับนกหูชาวบ้านเขามั่งอะไรอ่ะจะมาคุยอะไรกันตอนกลางคืนก็พูดจะตลกอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านเขายังหัวเราะเลยแล้วทำไมพูดตลกแล้วไงน้องหมาเป็นไงเงียบพอต้องอันนั้นก็เงียบทุกคืนเป็นประจำก็รู้เรื่องกันนะแต่ถ้าวันไหนถ้าว่ายิงไปแล้วเขานิ่งไม่มีปัญหาเพราะว่าหลานนะเขาจะเป็นคนเอาหนังคติกยิงใส่สังกะสีมีแผนกยิงมีมือปืนนะเรานี่แผนกดุจะเป็นอย่างนี้กิจประจำทุกวันครับเห็นไหมน่ารักน้องหมาตาดำๆก็พูดรู้เรื่องอ่ะยังอุตส่าห์มาทิ้งก็ได้ทีนี้เข้ามาเรื่องของค่าใช้จ่ายกันบ้างเห็นบอกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องน้องแมว300ต่อวัน350แทบจะไม่พอของหมาล่ะคะของหมานี่ก็ติ่งขึ้นมาก็ข้าว100ฟาโล100ฟาโลนี่ก็100ฟาโลนี่ก็เกือบ 2,000 นะค่ากับข้าวอีกประมาณ 1,000 3,000 ฮะต่อวันนี่คือต่อวันนี่คือไม่คิดค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องอะไรยังไม่คิดนี่คือเฉพาะค่าอาหารอย่างเดียวค่าอาหารอย่างเดียวค่าอาหารเดี๋ยวนะอันนั้นของน้องแมว300ต่อตัวหรือต่อวันทั้งหมดต่อวันต่อวันค่ะต่อตัวหรือเปล่าต่อทุกตัววันดิฮะต่อตัวต่อวันค่ะ300ต่อตัวต่อวันนะฮะไม่ทั้งหมด300เนี่ย300บาทเนี่ยทุกตัวทั้งหมดก็เป็น 3,300 บาทโดยประมาณที่ประมาณต่อวันก็คือทั้งหมาทั้งแมวด้วย39โอ้เดือนนึงก็เป็นแสนนะแสนเป็นแสนเพราะว่ายังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องอีกเดือนนึงนะถ้าใครมาถามถึงเรื่องเงินนะบอกว่าจะเป็นลม อย่าถามเรื่องเงินกับฉัน อย่าถามเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นจนตอนนี้กับฉันเลย
เพราะฉันรับสภาพว่าได้ยินแล้วฉันต้องมานั่งคิดให้เธอฟังฉันเป็นลมกลุ้มใจเนาะกลุ้มใจนะคะมันเป็นงี้ประจำแล้วที่บ้านบางครั้งนะอยู่ๆนะหมาเราสุขสบายอ้วนท้วนดีพอเราไปดูหมาที่อื่นเราก็น้ำตาไหลอีกบางทีเพื่อนๆคนที่เลี้ยงหมาด้วยกันไปดูหมาที่นู่นนะประเวศนะไปแล้วโอ้โหเห็นหมามันตัวใหญ่อะมันไม่มีอาหารกินนะคะ มันก็มาแย่งกัดตัวเล็กก็ฉีกเนื้อกลับมาเป็นลมอีกแล้ว มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบเขาด้วยไปดูหมาที่นู่นที่นี่จะลำบากไหมอะไรอย่างเงี้ยป้าอย่าไปบ่อยก็ไปเดี๋ยวก็ได้สมาชิกเพิ่มที่บ้านอีกอะแล้วพอไปนะพอไปกลับมาไปประเวศกลับมาก็มีลูกน้องมาอีก 4-5 ตัวหมาเล็กๆที่เข้าไปปล่อยเป็นหมาบุดเดิ้ลแล้วก็โดนกัดมาโดนกัดเนี่ยก็จะกินก็กินไม่ได้หนูเข้าไปแอบอยู่ตรงมุมๆอ่ะครับพุดเดิ้ลเขาขี้กลัวขี้กลัวแล้วก็ไปได้มาทุกทีก็ตอนหลังไม่ไปแล้วเพราะไปแล้วรับสภาพไม่ไหวอย่างนี้เคยเห็นว่าบอกว่ามีบางหน่วยงานที่คือเขาก็พยายามจะมาช่วยแหละก็คือเอาหมาไปช่วยดูแลให้บ้างใช่ไหมคะแต่เป็นยังไงคะไม่ให้ค่ะทำไมครับเพราะว่าไปเห็นแล้วมันทำใจไม่ได้ยังไงครับคุณป้าคือเราคือคุณต้องเข้าใจว่าหมาเนี่ยเขามาปล่อยมันลำบากมาแล้วลำบากมาแล้วถ้าคนที่เรามาเลี้ยงให้เขาอยู่เขารักเราเขาสบายแล้วครับนี่เราไปให้คนอื่นเขาไปอ่ะแล้วถ้าคนอื่นถ้าเขารับไม่ได้อ่ะเขาไปอยู่คนอื่นก็แปลกหน้าแปลกตาแล้วก็เขาอยู่ไม่สบายเหมือนที่บ้านใช่ไหมเราก็ต้องไปรับกลับมาก็คุณป้าก็หมายคุณป้าหมายความว่าคุณป้าคิดว่าอยู่คุณป้าเนี่ยสบายที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปอยู่คนอื่นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างอาจจะไปลำบากหรือเปล่าอยู่สบายไหมคุณป้ารักแล้วก็ห่วงเขาอะคือเราจะไม่ให้ไปไม่ให้ค่ะไม่ยอมให้ไปแต่ไม่ยอมให้ไปแต่รับเพิ่มถ้ามันลำบากมากๆแล้วตอนนี้เราจะเลี้ยงหมาก็ต้องไปดูแหละว่าหมาตัวนี้มันลำบากจริงไหมถ้าลำบากจริงฉันรับครับแต่ถ้าคุณอยู่บ้านหลังใหญ่ๆแล้วคุณจะมาหลอกให้ฉันเอาหมาคุณมาเลี้ยงไม่ได้นั่นเป็นเพราะคุณไม่ใส่ใจเองใช่ใช่ไหมฮะถึงคุณจะให้เงินยังไงฉันก็ไม่เอาเพราะว่าที่นี่เอาไว้เลี้ยงหมาที่มันลำบากมาจริงๆคุณมีที่น่ะอยู่หน้าบ้านคุณน่ะโอ้โหที่สบายจะตายสนามหญ้าก็มีใช่ทำไมไอ้แค่หมาไปคุยสนามหญ้าคุณพังนิดหน่อยอ่ะคุณจะไม่เลี้ยงเขาแล้วเหรอแล้วตอนที่คุณจะซื้อคุณทำไมไม่คิดว่าหมานี่มันอายุเท่าไหร่คุณได้เขามาคุณต้องรู้แล้วว่าเขามาเป็นสมาชิกคุณต้องมีภาระมาให้คุณแล้วแล้วคุณก็ยังอยากได้กลับมาพอมาเลี้ยงมันโตไม่สวยคุณก็จะเอาไปปล่อยหรือเอาไปที่นู่นที่นี่ป้าก็อยากจะพูดแต่คนที่คนรวยๆเหมือนกันเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีครับคุณป้าเพราะว่าผมเองก็มีความคิดเดียวคุณป้าเลยสำหรับผู้ที่อยากจะเลี้ยงถ้าอยากจะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเพียงแค่ผิวเผินแค่ชอบเพ่งช่วงแรกแป๊บนึงเพราะว่าในขณะที่ส่วนใหญ่แล้วที่จะไปเอามาเลี้ยงอาจจะเป็นลูกสุนัขใช่ค่ะในวัยนั้นแบบแต่พอโตมาปุ๊บเนี่ยรับไม่ได้ละรับไม่ได้แล้วก็จะมีการเริ่มนะเอาไปปล่อยนู่นปล่อยนี่ใช่หาคนรับช่วงต่อรับภาระต่อรับภาระต่อแล้วอย่างนี้ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลคุณป้าเห็นบอกว่าดูแลฉีดยาเองได้แต่ว่าในเรื่องของตัวยาล่ะคะบางทีมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเยอะไหมคะมีค่ะมีเดือนนึงก็ประมาณหลายพันเหมือนกันแล้วแต่ช่วงว่าหมาไม่สบายมากสบายน้อยแล้วบางทีมีแบบเป็นติดต่อกันระหว่างตัวต่อตัวเลยมีไหมฮะมีค่ะไข้หวัดเนี่ยถ้าเป็นหวัดจะเป็นทั้งบ้านเลยโอ้โหก็ต้องฉีดยาทุกตัวเลยค่ะฉีดฮะน้ำมูกนี่จะไหลทุกตัวเลยถ้าเรายิ่งไม่รักษาพอเป็นตัวนี้นะบางทีเราไม่รู้โอ้โหโซนนี้จะเป็นทั้งโซนเลยก็ต้องมานั่งคัดแบ่งโซนฮะแบ่งโซนแล้วที่บ้านเนี่ยพื้นที่มีเท่าไหร่นะฮะมันก็ร้อยฝาตารางวาร้อยตารางวาแล้วมันอยู่กันยังไงครับเป็นเราจะกันเป็นโซนครับแล้วมันจะเป็น2ชั้นบ้าน2ชั้นไม่ใช่ฮะอ๋อกรงไม่ใช่กรงเลยเป็นอะไรสองชั้นเราจะแบบว่ามันนี่ชั้นพื้นใช่ไหมเราก็จะต่อเป็นทาวน์เฮาส์ออกมาชั้นบนระเบียงหาระเบียงนั้นให้เขาอยู่แบบเป็น2ชั้นครับเพิ่มเนื้อที่ให้เขาหน่อยเพิ่มเนื้อที่เขาแทนที่เขาจะอยู่ได้ข้างล่างอย่างเดียวเขาเราก็ทำกระไดตรงข้างให้เขาอยู่ข้างบนเดินขึ้นเดินลงได้เองเดินขึ้นเดินลงได้เองเราก็จะทำเป็นโซนรู้สึกว่าอึดอัดไหมครับแค่อัดนะสบายรู้สึกเขาสบายดีเราเข้าไปเขาก็ดีใจเห็นคุณป้าบอกว่าอยู่แถวตรง
ตลาดสี่มุมเมืองสี่มุมเมืองใกล้ๆบริเวณนั้นแล้วเวลาที่เขามีอุทกภัยน้ำไหลมาจากภาคเหนือมาที่บ้านน้ำท่วมไหมครับท่วมค่ะเมื่อปีที่แล้วท่วมท่วมแค่ไหนฮะขนาดไหนเข้ามาแค่นี้หมาเดินกระจมกระแจมเลยเอ้าโอ้โหแล้วอยู่กันยังไงล่ะคะพูดถึงนอนก็นอนไม่ได้ก็นอนชั้นบนก็ไปอัดกันอยู่ข้างบนไม่อัดข้างบนแล้วเราก็ซื้อไม้มาต่อค่ะต่อเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะให้เขานอนกันครับทำเป็นโต๊ะถ้ากงไหนเรามีกงเราก็ทำขาให้มันสูงขึ้นค่ะอ๋อยกยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นให้เขาอยู่ชั่วคราวก็ลำบากนะลำบากมากครับใครว่าเลี้ยงเขาไม่ลำบากเลี้ยงเขาลำบากแต่เราก็เราทำใจมาตรงนี้แล้วความลำบากเราไม่ได้คิดแล้วเพราะว่าด้วยความรักเนี่ยค่ะด้วยความรักครับคิดว่าเราก็อายุเยอะแล้วเราก็อยากจะเลี้ยงให้เขาสบายสบายเราถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่เราก็อยากขอไปแบบสบายสบายใช่ไหมเราก็ทำดีเขาผมคิดว่าในความรู้สึกของคุณป้าเนี่ยความสุขที่สุดของคุณป้าคือเห็นน้องหมาเนี่ยมีความสุขอยู่กันแบบอยู่กันมีความสุขไม่กัดกันนอนแผ่เล่นกันอะไรเงี้ยมองไปแล้วมันชื่นใจแล้วทุกวันนี้มี600ตัวนี่คุณป้ามีชื่อให้เขาทุกตัวไหมฮะหมาเก่าๆมีรุ่นใหม่ตั้งไม่ทันเนื้อใหม่ตั้งไม่ค่อยทันตั้งทันก็จำไม่ได้ซะละมั้ง600ตัวตั้งทันก็จำไม่ได้ถ้ามาจากตลาดไทยนี่ก็เรียกตลาดไทยก็แล้วกันตั้งเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปตั้งเป็นชุดเลยตลาดไทยตลาดไทยสี่มุมเมืองใช่ แต่ตลาดไทยไม่ใหญ่เลยนะพอเรียกที่ตลาดไทยมากัน200มากันเต็มเลยดีใจแล้วมีกลุ่มนี้ไหมครับกลุ่มฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงมาวางไว้หน้าบ้านนะฝากเลี้ยงเยอะนี่ฝากเลี้ยงเนี่ยป้ายังไม่อึดอัดไม่อยากได้ก็ต้องอยากได้เพราะมันมีอะไรมีไม่ใช่มีแม่มาตัวเดียวไอ้ลูกเล็กๆเนี่ยเอามาเนี่ยตะโวใจอ่อนเพราะตัวลูกดิค่ะต้องมานั่งปฐมพยาบาลก็อีกนะมาทำวัดจริงก็อีกอะไรก็อีกครับคือหนึ่งนะพอดามหมามันอยู่อย่างนั้นแล้ว มันจะมีเชื้อโรคมันจะมีความต้นทานต้านทานได้ถ้าหมามาใหม่ๆนี่เราไม่ได้ทำวัคซีนมามันจะมาไม่มีความต้านทานร่างกายเขาเปราะบางใช่เราก็จะต้องแยกไปอยู่ไว้ที่ส่วนนั้นก่อนก็คือก็คือเป็นกักบริเวณเป็นนั่นเลยเราจะมีเป็นเขตปลอดเชื้อค่อยเขามีเชื้อทีละนิดทีละหน่อยไปมีภูมิมีให้เขามีภูมิป้องกันอะไรหรือไม่พอเขาโตเราทำวัคซีนเขาได้อะไรเงี้ยเราก็จะเอามารวมกันแต่หมานี่มันต้องมีข้อเจ๋วอย่างถึงเราได้เข้ามาใหม่ๆเงี้ยคุณจะมาปล่อยเขาไม่ได้เขาจะเข้าใครไม่ได้เลยเราก็เอากรงใบมาตั้งให้เขาใส่อยู่ในกรงให้เขารู้จักกันไปให้เพื่อนเดินมาแนะนำตัวกันแนะนำตัวกันเองเมื่อกี้ที่เราปัญหาที่เรากลัวไงว่าเขากัดกันคือบางทีมาใหม่ๆแล้วไม่รู้จักกันเข้ามากลางใส่กันอย่างเงี้ยก็กัดกันอย่างนั้นต้องโดนแล้วถ้ามาใหม่ๆเพราะว่า